วัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต่อยครับตลอดเวลานะครับทั้งในห้องส่งทั้งนอกห้องส่งเพื่อที่จะทำให้ท่านได้พบกับอาหารที่อร่อยที่สุดเราคิดว่าการกินอาหารเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับร่างกายเราทราบกันอยู่แล้วแต่ว่าเกิดว่าเราจะต้องกินทุกวันทุกวันแล้วถ้ามันไม่อร่อยมันก็ไม่ดีนะ คืออาหารมันควรจะอร่อยใช่ไหมบางคนเขามักจะชอบพูดว่าเฮ้ยชีวิตของเราเนี่ยกินเพื่ออยู่ใช่ถูกอันนี้ถูกเลยไม่ได้อยู่เพื่อกินถูกครับแต่ว่าเวลาเราอยู่เพื่อกินเนี่ยเราก็ต้องกินของอร่อยครับใช่กินเพื่ออยู่ก็ต้องอร่อยอย่างอร่อยก็ต้องอร่อยก็ต้องครัวคุณต่อยและครัวคุณต่อยยกทับอยู่ที่เซ็นทรัลสุราษฎร์ธานีนะครับลานโปรโมชั่นชั้น1ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่11พฤศจิกายนเลยนะครับวัตถุดิบทั่วประเทศตรงไปที่นู่นแล้วปรุงกันสดๆเลยแล้วก็เสิร์ฟพี่น้องชาวสุราษฎร์และจังหวัดใกล้เคียงเลยครับครับรับประกันความอร่อยแบบครัวคุณต่อยใช่ครับเพราะว่าอย่างที่เคยบอกไปแล้วนะฮะรายการของเราทำครัวคุณต่อยเนี่ยเราก็ให้คนที่มาออกรายการครัวคุณต่อยที่เราได้ชิมแล้วเราได้รู้จักกันแล้วเอาไปออกรายการแต่ว่าถ้าเกิดว่ามาแล้วเราเกิดเปิดขายบูธเฉยๆเราไม่ได้ทำเพราะนั้นทุกๆอย่างผ่านมือเราหมดแล้วเราการันตีในเรื่องของความอร่อยตั้งใจที่สุดที่จะให้มันเป็นอย่างนั้นนะครับในส่วนวันนี้จะบอกว่ามันจะมีข้อควรระวังเกี่ยวกับการกินผักบางชนิดแล้ววันนี้ที่นำเสนอคือเป็นผักที่สุภาพกับญาติผู้ใหญ่ผักอะไรอ่ะคะน้าท่านผู้ชมครับนี่เป็นอีกกรณีนึงของการเล่นเองตบเองนะฮะโดยอาศัยคุณอ้อเล็กน้อยเท่านั้นนะครับถ้าท่านโอ้หันไปถ้าท่านกรอเทปกลับไปดูคุณอ้อจะมีหน้าที่ถามอย่างเดียวว่าผักอะไรอ่ะเท่านั้นนะแล้วนั่นมันคือผักอะไรครับค่ะนะวันนี้เราจะมาบอกเรื่องราวของข้อควรระวังในการรับประทานผักคะน้าครับคือคะน้าเนี่ยเป็นพืชใบเขียวนะครับที่หาซื้อง่ายราคาก็ไม่ได้แพงเลยนะคุณผู้ชมครับเป็นผักที่รวมแหล่งวิตามินและก็แร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายหลายชนิดเลยครับเขามีทั้งวิตามิน A วิตามิน C แคลเซียมฟอสฟอรัสการรับประทานผักคะน้าจึงช่วยเพิ่มสารอาหารที่ดีต่อการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันร่างกายช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงครับแต่ผักคะน้านั้นได้ชื่อว่าเป็นผักที่พบสารพิษตกค้างหรือว่าพวกยาฆ่าแมลงมากที่สุดเลยครับอีกทั้งยังต้องระวังในเรื่องของธาตุแคดเมียมที่อาจจะปนเปื้อนมากับน้ำแล้วก็พื้นดินด้วยเพราะหากร่างกายเราได้รับแคดเมียมเข้าไปเนี่ยมันจะเข้าไปสะสมในตับไตแล้วก็ก่อให้เกิดเป็นพิษได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับก่อนนำมารับประทานจึงควรล้างทำความสะอาดก่อนทุกครั้งนะฮะด้วยการล้างน้ำสะอาดหลายๆครั้งหรือคุณจะล้างด้วยการใช้น้ำก๊อกนะครับแล้วก็เปิดให้น้ำเนี่ยมันไหลผ่านอย่างน้อยสัก2นาทีนะครับหรือคุณจะใช้สารละลายอื่นเช่นพวกน้ำยาล้างผักน้ำส้มสายชูเกลือละลายน้ำเป็นต้นนะครับเพื่อช่วยลดปริมาณสารตกค้างหรือว่ายาฆ่าแมลงครับข้อควรระวังอันนึงคุณไม่ควรรับประทานผักคะน้าแบบดิบนะฮะเพราะว่ามันจะมีสารชนิดหนึ่งชื่อว่ากรอยโตเจนครับซึ่งอยู่ในกลุ่มสารที่ขัดขวางการสร้างฮอร์โมนในต่อมไทรอยทำให้ต่อมไทรอยเนี่ยทำงานต่ำยิ่งขึ้นซึ่งการได้รับในปริมาณที่มากเกินไปอาจทำให้เกิดอาการท้องอืดท้องเฟ้อครับร่างกายขาดแร่ธาตุไอโอดีนซึ่งเป็นสาเหตุของโรคคอพอกนะครับแต่หากนำผักคะน้าไปปรุงสุกสารกรอยโตเจนเนี่ยครับก็จะละลายหายไปกับความร้อนเพราะฉะนั้นจึงควรรับประทานผักคะน้าแบบปรุงสุกมากกว่าแบบดิบนะครับเพื่อช่วยลดปริมาณสารกรอยโตเจนในทางที่ดีที่สุดควรหลีกเลี่ยงการรับประทานผักชนิดซ้ำๆเดิมๆถ้าคุณจะต้องกินนะครับหรือให้เลือกรับประทานผักให้หลากหลายครับร่างกายเราจะได้ประโยชน์มากที่สุดสำหรับผู้ที่กำลังใช้ยาพวกยาเขาเรียกอะไรยาต้านการแข็งตัวของเลือดนะครับเช่นวาฟารินนี้ครับเนื่องจากว่าผักคะน้าครับในตัวเขาเองเนี่ยเขามีวิตามินเคสูงนะครับและวิตามินเคคุณสมบัติเขาก็คือช่วยในเรื่องของการแข็งตัวของเลือดเพราะฉะนั้นการรับประทานคะน้าอาจลดประสิทธิภาพของยากลุ่มนี้ลงจึงควรปรึกษาหมอหรือเภสัชกรก่อนบริโภคครับนั่นคือสิ่งที่เราบอกกันความจริงเราดูง่ายๆนะฮะสมมติเราคิดโดยใช้วิจารณญาณธรรมดาเนี่ยเวลาที่สมมติที่ต่างผักคะน้ามันเป็นอย่างนี้เราเห็นกันอยู่ถูกไหมฮะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราให้ยาฆ่าแมลงเราให้ยาเร่งให้เพื่อเจริญเติบโตมันจะเข้าไปอยู่ตามซอกใบมันจะเข้าไปอยู่ตามนี้อย่างแน่นอนอยู่แล้วแล้วใบมันใหญ่มันก็จะติดไอสารพวกนี้ได้เยอะแยะมากมายเพราะนั้นการล้างผักพวกนี้จึงจำเป็นจะต้องล้างหลายๆครั้งและล้างให้สะอาดนั่นข้อที่หนึ่งข้อที่สองการกินดิบเนี่ยมันมีปัญหามากๆท่านสังเกตหรือเปล่าครับว่าผลไม้ก็ตามนะพืชผักก็ตามมันจะมีสารเสริญไอ้นู่นไอ้นี่อยู่ตลอดเวลาเลยถ้ามันยังดิบอยู่แต่ในธรรมชาติพอมันเริ่มจะสุกหรือมันเริ่มจะแก่ได้ที่เมื่อไหร่สารพวกนี้มันจะลดปริมาณลงไปเรื่อย
ป็นเพราะธรรมชาติมันป้องกันมันป้องกันไม่ให้ใครมาทำลายมันลุกรานมันมากินมันหรือว่ามาใช้มันในเวลาที่ยังไม่ถึงเวลามันควรจะสามารถสืบพันธุ์ได้ก่อนก็เลยเป็นอย่างนั้นก็เลยบอกไว้ว่ามันเป็นอย่างนี้ผักพวกนี้บอกเลยว่าบางทีบางครั้งก็ล้างอะไรก็ได้แบบที่พี่อ้อบอกก็ได้แต่ว่าตัวหนูใช้โซดาไฟสาฮะก็ไม่ใช่เบกกิ้งโซดาโอ้โหโซดาไฟล้างผักขอโทษเรื่องฮอนเดอะเบสเลยเบกกิ้งโซดาเบกกิ้งโซดาบางครั้งในการเล่นตลกเนี่ยท่านผู้ชมมันก็มีพลาดทางมากโดยไม่ได้มีความตั้งใจนะครับแต่อันนี้ไม่ได้เล่นนะเมื่อกี้พูดพลาดนะพูดพลาดอันนี้อยากจะแสดงความรู้แต่ว่ารุนแรงไปหน่อยใช่ไหมฮะแต่มันเป็นผักที่สุขภาพประชาผู้ใหญ่นะยังไงมันคือผักค่ะนะเอาแต่ที่แน่ใครก็พูดไปเหมือนเขาแต่ที่แน่ๆนะครับคุณต่อยยกทัพอยู่ที่เซ็นทรัลสุราษฎร์ธานีนะครับร้านโปรโมชั่นชั้น1เจอกันเลยนะครับแม่พ่อครอบครัวคุณต่อยเราอยู่ที่นั่นเลยเจอสุดที่น้องสุราษฎร์ธานีแล้วจะพังอ่ะพังผมพังอยู่แล้วจนถึงวันที่11พฤศจิกายนนี้ครับพักตัวนี้สักครู่พบกับสิ่งที่น่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับสตูซี่โครงหมูครับแบบโบราณอ่ะแบบเก่าแก่แบบของเขาเลยรสชาติมันจะไม่เหมือนกับที่เรากินที่อื่นเลยอ่ะต้องไปกินครับโอ้ยอยากร้องไห้ลิ้นเดี๋ยวคุณจะไปคุณร้องไห้ครัวคุณต๋อย